วันนี้ค่ะ10พฤษภาคม2567นายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอค่ะเปิดเผยว่าสอวอชุดปัจจุบันครบวาระในวันนี้และจากนั้นจะทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสอวอชุดใหม่ทางนี้สอวอที่อยู่ต่อไม่ใช่ชุดรักษาการแต่ยังมีหน้าที่และอำนาจตามปกติที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญกำหนดไม่ใช่เรื่องหมดอำนาจหรือหน้าที่อะไรที่ไม่ควรทำการทำหน้าที่ของสอวอยังทำงานต่อไปได้ ยประเด็นการเลิอกองค์กรอิสระที่ยังมีวาระพิจารณาค้างอยู่สวว่าสามารถทำหน้าที่ต่อได้โดยเป็นการทำหน้าที่ระหว่างรอสวชุดใหม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังนั้นอย่ามองกันในแง่ร้ายว่าคนที่อยู่ไม่ดีหากเลือกคนก็ได้คนไม่ดีด้วยผมมองว่าหากมีหน้าที่แล้วไม่ทำต่างหากคือคนไม่ดีส่วนคำคร่นหาต่างๆข้อเรียกร้องต่างๆ ควรขึ้นอยู่กับเหตุและผลค่ะเมื่อถามถึงการตรวจสอบของสวในการไปดูงานต่างประเทศที่ถูกมองว่าทิ้งทวนใช้งบประมาณนั้นนายเสรีกล่าวว่าในทางปฏิบตัติตนไม่รู้ว่าใครตรวจกันหรือไม่ส่วนต้นเสนอความเห็นแต่แรกแล้วว่าว่าระดูงานต่างๆช่วงนี้ไม่เหมาะสมต้นอาจเป็นสวที่เห็นไม่ตรงกับคนอื่นซึ่งทําได้แค่การเสนอความคิดเห็นส่วนอื่นๆอ,อยู่ที่สวจะตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรหรือไม่ค่ะ